ตอกันที่โคชโย่งวรวุธศรีมาคะนะครับเตรียมส่งนัทวุฒิสมบัติโยธาลงแทนชัยวัฒน์บราณที่ติดโทษแบนในเกมพบฟิลิปปินส์บ่ายวันนี้มั่นใจว่าจะเก็บ3คะแนนครับ ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชายซีเกมที่ลงสนามในกลุ่มบีมาแล้ว3นัดครับเสมออินโดนีเซียหนึต่อหชนะติมอเลสเต้1ต่อ0และชนะ 0, นกัมพูชา3ต่อศนะครับมี7คะแนนวันนี้จะลงเตะนัดที่4พบกับฟิลิปปินส์ที่ยังไม่มีคะแนนโคชโยงวรวุษศรีมาคะกุนซือใหญ่ของทีมเผยว่า เกมกับฟิลิปปินส์น่าจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นในบางตำแหน่งต้องการนักเตะที่มีความสดลงสนามส่วนการที่ไม่มีชัยวัต์บราณที่ติดโทษแบนคาดว่าจะส่งนัทวุฒิสมบัติโยธาที่ทำคนเดียว2ประตูในเกมที่แล้วลงสนามแทนครับ คุณเล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามนะครับในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูจะเป็นนนท์ม่วงงามแนวรับปรับมาใช้ชินพัฒน์รีออก,กับวรบุษณนามเวชเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับมีพีรวัตรอักธรรมเป็นแบ็กขวาและเควินดีรมรำเป็นแบ็กซ้ายแดนกลางมีนพพลพลคำพิธิวัตรสุกจิตธรรมกุลและชาววัดวีรชาติเกมรุกวางด้านซ้ายครับนทวุฒิสมบัติโยธาขวาสสลักไหประโคนและสิทธิโชคกันหนูเป็นกองหน้าตัวเป้าครับ ทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ที่สนามเซรยางเซเดียมเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง 9mhd หมายเลข30ครับส่วนนักเตะสาวไทยก็จะลงสนามพบเวียดนามในเวลา15นาฬิกาเช่นกันครับ